สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Celebrity Channel นะฮะวันนี้ก็จะเป็นพูดคุยมังงะมหาศึกคนชนเทพตอนที่62กับ63นะฮะความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยฮาเดสก็ใช้2ง่ามกรีดหน้าอกตัวเองเป็นแผลแล้วก็ผิวปากเพลงของโพไซดอนด้วยคือโคจิโร่ก็จำได้ไงว่าอ๋อนี่มันเพลงของโพไซดอนนี่นะแล้วจินซีเนี่ยก็เจ็บไปด้วยนะตามสกิลดวงตาของเขาจินซีก็ประหลาดใจว่าเฮ้ยทำไมความเจ็บปวดนี้มันได้รับมากกว่าปกติกันนะฮาเดสก็เลยโต้กลับบ้างแม้ว่าจะแผลเต็มตัวนะฮะจินซีก็เลยตั้งรับด้วยการเป่าบอลลมอีกครั้งเหมือนพัตตามอนนะเมื่อบอลลมมันโดนตัวฮาเดสเนี่ยฮาเดสก็ทำตัวลู่ลมนะฮะทำให้มันไหลไปตามกระแสของจุดดาวซึ่งคราวนี้เนี่ยจินซีห่วงก็เลยตกใจมากฮาเดสก็เลยคว้าสองง่ามาแล้วบอกว่ากินนี่ไปซะถึงแม้ว่าจินซีจะหลบได้เนี่ยแต่ว่าสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับเวทีฮาเดสก็เลยสำทับจินซีว่ามันใช้ไม่ได้ผลอีกแล้วละเมื่ออาร์เรสเห็นกลยุทธ์ของท่านลุงเนี่ยก็ทำตาลุกวาวนะฮะได้มีใหม่ด้วยชมฮาเดสว่าขนาดเจ็บหนักเลือดอาบขนาดนั้นบอลลมก็เห็นยากแล้วท่านลุงสุดยอดจริงเลยยังรับมือกับทริคน่ารำคาญแบบนั้นได้เฮอร์เมสก็เลยเสริมว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกครับเมื่ออาร์เรสเห็นก็ตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะเราจะเห็นว่าสองง่ามเนี่ยดูดเลือดของอาร์เรสเข้าไปซูสก็เลยอธิบายว่าเลือดของเจ้านั่นมันไม่ใช่เลือดธรรมดาหรอกนะอาร์เรสก็เลยถามไบเดนว่าอิ่มแล้วยังล่ะสองง่ามนี้มันรูปร่างคล้ายเพชรแล้วก็งอกออกมาเป็น5แฉกจากนั้นมันก็หมุนเป็นเกลียวเพราะว่าเลือดของอาร์เรสเนี่ยเป็นเลือดพิเศษชื่อว่าพลูโตอีคอและพลูโตอีคอเนี่ยมันเก็บพลังงานของโลกนี้เอาไว้มันก็เลยชื่อว่าสมบัติสวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นสมบัติที่ทรงพลังมากที่สุดด้วยเมื่ออาร์เรสได้ยินเนี่ยก็ตกใจครับแล้วก็บอกว่าอย่างที่คิดไว้เลยแบบนี้ชนะแน่ซูสกังวลว่าถ้าหากพลังงานหมดแล้วก็เจ้านั่นตายแน่อาร์เรสก็เลยทำหน้าซีดเฮ้ยตายเลยเหรอครับอาวุธของฮาเดสก็กลายเป็นหอกที่ชื่อว่าอีคอร์เดมอสมีแรงกดดันมหาศาลมากฮาเดสก็เลยท้าทายจินซีว่าพิเศษสำหรับเจ้าเลยนะกินนี่ซะเดมอสอีออสก็เป็นท่าทิ่มธรรมดานี่แหละแต่ว่าดูแรงมากนะฮะแล้วจินซีเนี่ยก็พยายามใช้กรอมือป้องกันไว้แต่แล้วเนี่ยก็คุมการไหลเวียนพลังงานไม่ได้ก็ทำให้กรอของจินซีฮ่องเต้เนี่ยร้าวไปแล้วแล้วก็เฉียวหน้าด้านซ้ายของจินซีเข้าเต็มอันนี้ก็ไม่รู้ว่าตาบอดหรือเปล่านะครับก็ทำให้พวกมนุษย์ทั้งชุนเยี่ยนบรูนฮิลเกลและโอคิตาตกใจแต่โชคดีที่จินซีพยุงตัวกลับมาได้ฮาเดสก็เลยทิ้งทายว่าข้าจะแพ้ไม่ได้ในนามของพี่ชายน่ะนะแล้วก็จบตอนที่62ไปแต่เพียงเท่านี้ครับมึงไม่คิดถึงเมียบ้างเลยเหรอฮาเดสเอาชื่อเมียมาทำท่าไม่ตายนะฮะพอขึ้นตอนที่63เนี่ยก็เป็นอดีตของฮาเดสชื่อตอนนี้ชื่อว่าพี่ชายของโอลิมปัสก็มีคำถามว่าเราเทพเนี่ยคิดยังไงกับฮาเดสอาร์เรสก็เลยนั่งจิบชาแล้วก็ตอบคำถามว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ถือหอกยาวอย่างอิสระนะแล้วก็เก่งด้านกลยุทธ์การต่อสู้แต่ไม่ใช่แค่นั้นหรอกท่านคือเทพผู้ไว้วางใจได้มากที่สุดนานมาแล้วเคยเกิดวิกฤตในสวรรค์ในมหาสงครามที่ชื่อว่ากีกันโทมาเกียเวลานั้นเนี่ยอาร์เรสก็อยู่แนวหน้าแล้วก็โดนอัดยับเยินเป็นกระสอบทรายเลือดอาบเลยอันนี้คือสงครามกีกันโทมาเกียกีกันเทสก็คือพวกยักษ์ไม่ใช่ไททันนะฮะแล้วอาร์เรสที่ร้องเจ็บปวดเนี่ยก็บอกว่าฉันอยากรีบกลับไปเร็วเพราะว่าแค่ทหารเทพเนี่ยเอาศัตรูไม่อยู่แน่ในศึกอันยาวนานที่สุดในจักรวาลที่ชื่อว่าทีทันโทมาเกียหลังจากซุสได้ล้มโครนอสบิดาของเขาแล้วเขาก็ขึ้นเป็นราชาแห่งโอลิมปัสแต่ทว่าเทพผู้ดำรงอยู่มาก่อนชื่อว่าไกอามารดาแห่งโครนัสแล้วก็มีศักดิ์เป็นย่าของสี่พี่น้องไม่ยอมรับว่าซุสเนี่ยเป็นราชาแห่งโอลิมปัสเธอก็ได้นำกองทัพกีกันทีสบุกเขาโอลิมปัสซึ่งพวกมันเนี่ยก็ไม่ใช่ยักษ์ธรรมดานะครับแต่มีสายเลือดอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพรุ่นแรกอยู่ด้วยซุสก็เลยเรียกประชุมสภาเทพแล้วก็ถามว่าเฮ้ยสถานการณ์เป็นไงบ้างเราก็จะเห็นซูสแล้วก็3พี่น้องเนี่ยแต่งตัวเต็มยศนะฮะคือตอนนี้เนี่ยอดามัสยังไม่ตายนะครับอาร์เรสก็เลยรายงานว่าทหารโอลิมเปียนเนี่ยสู้ลำบากมากสถานการณ์ไม่สู้ดีแล้วครับความแข็งแกร่งของพวกมันเนี่ยเหนือกว่าจินตนาการมากปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยมันบุกโอลิมปัสแน่นอนครับแต่อดามัสเนี่ยกลับยิ้มระรื่นแล้วก็กวนตีนซูสว่าไงคุณซูสราชาแห่งเหล่าเทพจะจัดการยังไงดีโพไซดอนกับฮาเดสก็ได้แต่นิ่งเงียบซูสก็เลยเบ่งกล้ามนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากตอบอดามัสว่าด้วยจิตวิญญาณแห่งเทพก็แค่ขยี้พวกมันยังไงล่ะเออเมสไปบอกทหารตามนี้นะตอนนี้ซุสก็เบ่งกล้ามด้วยแล้วก็ตบโต๊ะดีใจจังเลยไม่ได้เจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมานานแล้วฮิฮินี่มันนิสัยอีคาคาร์ลอสชัดๆนะฮะคือก็อย่างว่าแหละซุสมันเป็นเทพสงครามด้วยเพราะฉะนั้นมันอยากสู้นะครับซึ่งอดามัสเองก็เซ็งมากก็บอกว่าชิเจ้าซุสเอาตามที่แกสบายใจเถอะพอฮาเดสเดินมาเนี่ยก็เจอลูกน้องมาแจ้งข่าวว่าที่ยมโลกเนี่ยเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้ว
ในส่วนลึกที่สุดของยมโลกก็มีนรกทาทารัสเป็นกรงคุกที่สร้างโดยเหล่าเทพเจ้าเนื่องจากการบุกของพวกกิกันทีสทำให้เหล่าไททันที่เป็นพี่น้องของโครนัสในแหกกรงออกมามันก็เลยกลายเป็นศึกสองด้านปะทะกับศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วอาจจะทำให้สวรรค์ถูกทำลายได้แต่ว่าฮาเดสก็นิ่งเงียบแล้วก็เดินออกไปโพไซดอนก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นฮาเดสบอกว่าเปล่าไม่มีอะไรพี่แกจะโซโล่เดียวนะฮะแล้วในสงครามอันยาวนานซุสพร้อมทหารสวรรค์ก็ได้บทขยี้เหล่ายักษ์จนราบคาบแต่ว่าอาเรสเนี่ยโดนอัดยับสะบักสะบอมเช่นเคยนะครับแล้วเออร์เมสเนี่ยก็ต้องมาพยุงเอาไว้อาเรสก็เลยถามว่าจบแล้วยังเฮอร์เมสเขาก็เลยตอบด้วยรอยยิ้มว่าพวกเราชนะแล้วในศึกครั้งนั้นเนี่ยเทพโอลิมปัสเป็นฝ่ายชนะซุสก็ล้มเหล่ากิกันทิสลงในที่นั้นเนี่ยก็มีลูกน้องของฮาเดสเลือดอาบอยู่ด้วยโพไซดอนก็เลยถามลูกน้องฮาเดสว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฮาเดสเขาก็เลยรายงานว่าท่านฮาเดสไปหยุดการรุกรานอย่างพวกไททันด้วยตัวคนเดียวแล้วครับโพไซดอนก็เลยตกใจมากพอไปถึงเนี่ยก็พบว่ามีศพของพวกไททันกองพเนินหน้าวังของฮาเดสก็เห็นฮาเดสผิวปากอยู่ก็คือชนะไปแล้วแหละแต่ว่าฮาเดสเนี่ยชนะก็จริงนะครับแต่ว่าเลือดอาบเต็มตัวเลยฮาเดสที่แผลเต็มตัวก็หันมาทักโพไซดอนหรอกเหรอและดูเหมือนว่าสึกิกันโทมาเกียเนี่ยพวกเจ้าจะชนะแล้วสินะโพไซดอนก็เลยถามว่าทำไมส่งทหารตัวเองออกมาหมดแล้วไม่บอกใครกันล่ะไม่มีเหตุผลเนาะซะเลยฮาเดสก็เลยบอกว่าเป็นหน้าที่ของพี่ที่ต้องปกป้องน้องอยู่แล้วนี่แต่โพไซดอนก็ถามย้อนว่าแล้วถ้าแพ้เนี่ยจะทำยังไงล่ะฮาเดสก็เลยบอกว่าข้าไม่แพ้หรอกก็ฉันสาบานกับน้องชายไว้แล้วนี่ว่าจะไม่แพ้ใครในฐานะพี่ชายนี่นะโพไซดอนก็เลยบอกว่าแต่มันก็ไม่สมเหตุสมผลอยู่ดีแหละฉันไม่ขอบคุณหรอกนะพี่แล้วก็ยืดมือมาจับฮาเดสอันนี้จะเป็นตอนแรกนะครับที่จะเห็นโพไซดอนยิ้มแบบออฟฟิเชียลไม่ใช่แฟนอาร์ตนะครับฮาเดสก็เลยยิ้มและบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่แกเรียกฉันว่าพี่ชายนะแล้วทั้งสองก็จับมือกันแบบอดัมจับมือกับพระเจ้านะฮะพอกลับมาที่ปัจจุบันเนี่ยเราเทพก็แบบเชียร์ฮาเดสนะฮาเดสสู้ๆฮาเดสกำลังใจเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งอาเรสก็เลยอวดลุงว่าในศึกกีกันโทมาเกียฮาเดสได้ช่วยชีวิตฉันไว้นั่นแหละท่านฮาเดสไม่มีทางทำให้พวกเราผิดหวังหรอกแต่ซุสกลับคิดว่าพี่ต้องปกป้องน้องงั้นเหรอดูลูกแง่ชอบกลแฮก็ทำให้เฮอร์เมสหัวเราะนะฮะฝ่ายเฮอร์เมสก็สงสัยว่าทำไมฮาเดสถึงผูกติดกับพี่น้องเช่นนั้นกันนะอาเรสก็เลยถามเฮอร์เมสว่าเฮ้ยแกหมายความว่ายังไงแล้วทันใดนั้นเนี่ยอดามัสก็โผล่มาแล้วบอกว่าให้ฉันตอบแทนไหมล่ะเมื่ออาเรสเห็นก็ตกใจนั่นมันท่านอดามัสก็ทักทายง่ายทำให้อาเรสก็แบบทำตัวตรงบอกว่าฮ่าๆครับฝ่ายซูสก็ไม่แปลกใจเลยนะก็ทักโอ้ว่าไงอดามัสด้วยรอยยิ้มนะเหมือนว่าซูสจะรู้อยู่แล้วแหละว่าอดามัสยังไม่ตายนะหลอกคนอ่านมานานมากเฮอร์เมสก็บอกว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านครับท่านอดามัสไม่สิตอนนี้ต้องเรียกว่าท่านอดาเมนทีนสินะครับอดามัสก็ทักทายว่าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเฮอร์เมสอาเรสก็แบบงงไปหมดนะเฮ้ยอดามัสจะทรยศอีกหรือเปล่าแล้วตอนนั้นโดนโพไซดอนทิ่มไปแล้วไม่ใช่หรือไงแล้วชื่ออดาเมนทีนมันคืออะไรเหรอเฮอร์เมสก็เลยเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นคำสั่งของท่านฮาเดสให้เอาตัวอดามัสไปรักษานะฮะคนที่ผ่าตัดอดามัสก็คือเบลเซบับก็เลยแต่งตัวแบ็คแจ็คออกมาช่วยเหลือตามคำสั่งของฮาเดสเฮอร์เมสก็เลยอธิบายว่าถ้าท่านโพไซดอนเอาจริงแล้วก็อดามัสไม่รอดแล้วล่ะครับตอนนี้ก็ถือกำเนิดเทพโอลิมปัสคนที่13อดามันทีนเรียบร้อยและตอนนี้อดามันทีนก็อยู่ในยมโลกเหมือนจะเป็นลูกมือฮาเดสไปแล้วคืออดามัสตอนนี้เนี่ยก็ดูสมเป็นเทพมากขึ้นอดามัสก็เลยตอบคำถามว่าทำไมฮาเดสถึงเป็นแบบนั้นล่ะเหรอก็ไม่มีอะไรมากหรอกเขาแค่รักพวกเราแค่นั้นยังไงล่ะแล้วก็จบตอนที่63แต่เพียงเท่านี้สรุปตอนนี้ก็ไม่เห็นเมียฮาเดสเอามาตั้งชื่อถ้าไม่ตายการต่อสู้ของจริงเนี่ยเพิ่งเริ่มขึ้นเท่านั้นนะฮะฮาเดสก็ยก2ง่ามขึ้นพร้อมสู้แล้วก็จบตอนที่63แต่เพียงเท่านี้ครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยอัฟโรไดหายยาวนะอาจารย์ปลาแกชอบสายโรแมนต์มิตรภาพพี่น้องชายหนุ่มนะใจเกเรชอบวัดกล้ามแบบนี้ก็เลือกหวังกับบทสาวๆในประวัติอพอลโลได้เลยครับเอาล่ะครับไว้เดือนหน้าไว้มาพูดคุยกันใหม่นะครับเพื่อนๆสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครได้เลยนะครับแต่วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ